ประสบนิกรในพื้นที่อำเภอร่องคำและอำเภอกำมะลาไสนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพเกษตรกรรมครับอยู่ในโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปื่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและขอสืบสานพระราชปณิธานแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายหลังจากการทราบข่าวเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรทำให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าต่างอยู่ในความโศกเศร้าและร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งประชาชนที่อยู่รอบหนองเลิงเปื่อยในพื้นที่อำเภอร่องคำและอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ในโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปื่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยและมีพระราชดำริโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปื่อยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้จนทำให้ปัจจุบันพื้นที่รอบหนองเลิงเปื่อยกลับมาเป็นสีเขียวเกษตรกรมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเพราะมีน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับประชาชน53หมู่บ้าน4ตำบลรวม 42,958 ไร่ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะที่ทำการชาวนาของนายเรืองศิลป์ยุบลมาศครับเลขที่113หมู่1ตำบลโพนงามอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรประยุกต์ทฤษฎีใหม่ยังคงทำแบบผสมผสานแล้วก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจนสร้างรายได้ให้ครอบครัวตลอดไปและยังคงเปิดให้ประชาชนมาเรียนรู้ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกพื้นที่ทฤษฎีใหม่ตลอดเวลาครับโดยจะน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวันจนทำให้ปัจจุบันนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยประชาชนทุกคนยังขอสืบสานพระราชปณิธานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อต่อไปชั่วลูกชั่วหลานพอดีได้โครงการพัฒนาแก้มเลียงหนองเลิงเปื่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามาชีวิตของเกษตรกรก็ดีขึ้นเพราะว่าประสบความสำเร็จเรื่องการแหล่งน้ำคือแหล่งน้ำนี้เป็นแหล่งหัวใจของเกษตรพี่น้องเลยพอดีได้โครงการนี้เข้ามาก็มีการไปศึกษาโรงงานไปเปลี่ยนทัศนคติใหม่ก็พี่น้องก็ได้เปลี่ยนแบบทำเกษตรแบบผสมผสานก็ได้พออยู่พอกินแบบเกษตรพอเพียงกับเศษอินทรีย์มาประยุกต์ใช้อยู่ในพื้นที่หนองเลิงเปื่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริพอดีได้ยินข่าวของนายหลวงสำนักเดียวพี่น้องก็เสียใจมากเพราะเป็นห่วงของพ่อแม้นว่าการใดก็เกิดขึ้นการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่แบบพอเพียงนี้อย่างไรก็เดินหน้าอยู่แล้วเพราะว่าตามรอยของพระองค์ท่านอยู่แล้วอย่างไรก็พี่น้องก็ยังทำอยู่แล้วครับตรงนี้เพราะว่าโครงการของคุณพ่อของในดวงนี้เป็นดีที่สุดเพราะเกิดจากความแรงบันดาลใจเกิดจากพ่อหลวงที่ท่านได้ทรงอนุมัติโครงการได้หลายอย่างที่แบบเป็นเกษตรแบบผสมผสานแบบเกษตรอินทรีย์อยู่อย่างแบบเกษตรกิจพอเพียงครับผม